โอ้โหทุกคนก็คือกะละมังนี้80บาทเหรอคะใช่เยอะมากทำยังไงจะหมดเนี่ยป้าจ๋าให้เยอะมากพี่นะคะเราจะมาลองกินกันเลยอร่อยมากชอบนี่อร่อยน้ำยำเขาอร่อยมากทุกคนสวัสดีค่ะอยู่กับหยินในช่องหยินฟินฟู้ดจ้าทุกคนค่ะตอนนี้นะคะหยินอยู่ที่ถนนพิทักษ์สฤทธิ์นะจ๊ะและถนนพิทักษ์สฤทธิ์เนี่ยจะอยู่ทางเส้นตลาดบันห้วยไปทางต้นยางใหญ่นะคะแล้วซ้ายมือเนี่ยแต่ทุกคนจำอันนี้ไว้ก่อนจำตึกสีส้มนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาไปทางหมู่บ้านแกนเฮ้าส์วันนี้หยินจะพาทุกคนนะคะไปกินยำผลไม้จ้ะร้านนี้นะจ๊ะเพื่อสุขภาพล้วนๆเลยจ้าตามหยินมาเลยจ้ะเขาบอกว่าให้เยอะมากทุกคนในราคาย่อมเยาแล้วก็อร่อยด้วยค่ะตามหยินมาเลยนะคะแล้วว่าเธอบ่มีฟันเดี๋ยวจะมาแนะนำร้านยำผลไม้ป้าน้อยนะจ๊ะทุกคนค่ะร้านยำผลไม้ป้าน้อยเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ซอยหมู่บ้านแกรนเฮ้าส์เนาะคุณป้าเนาะค่ะจ้านี่คือป้าน้อยนะคะเป็นเจ้าของร้านจ้าขายยำผลไม้มานานหรือยังจ้าป้าน้อยจ๋าขายได้ประมาณ 7-8 ปีแล้วค่ะ 7-8 ปีอยู่ตรงนี้อยู่ข้างคาเฟ่นะทุกคนจำง่ายๆก็คือเป็นคาเฟ่อันนี้เขาเรียกอะไรนะคะ Space and Taste นะคะนี่เลยจ้ะข้างๆสิตึกสีขาวๆแบบนั้นนะคะยำผลไม้เรียกเป็นแบบผลไม้อะไรบ้างจ้ะมีสับปะรดส้มโอข้าวโพดมะม่วงก็ตามฤดูกาลนะคะอ๋อเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะช่วงนี้จะเป็นผลไม้อะไรจ้ะป้าช่วงนี้ไอ้ขะทิ้งท้ายก็จะเป็นมะกอกน้ำนะคะแต่ที่แน่ๆคือมะม่วงสับปะรดส้มโอองุ่นข้าวโพดแล้วก็แอปเปิ้ลว่าพวกนี้มันจะมีทั้งปีอันนี้คือใส่รวมกันเลยเหรอคะหรือว่าจะสั่งเป็นยำแยกก็ได้นะทุกคนอย่างเช่นแบบยำสับปะรดยำส้มโอยำมะกอกน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันไหนขายดีจ๊ะป้าจ๋าส่วนมากก็จะเป็นมะม่วงค่ะมะม่วงยำมะม่วงใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นตามฤดูกาลถ้าเป็นฤดูไอ้กระท้อนกระท้อนก็จะออกเป็นกระท้อนกระท้อนกระท้อนส่วนมะกอกน้ำนี่ก็จะเป็นเรื่อยๆแต่ข้างหน้ากระท้อนก็ทุกอย่างเหมือนจะหยุดให้กระท้อนเขาออกเพราะว่ามันหากินยากเนาะนานๆจะมาทีใช่ไหมก็ต้องสั่งกินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวหนูก็ลองกินแบบว่าเอาผลไม้รวมดีกว่าค่ะจะทางร้านเนี่ยจะยำเป็นใส่ปลาใช่ไหมจ๊ะมันก็มีทั้งสองแบบค่ะแล้วแต่ลูกค้าสั่งค่ะว่าจะเอาแบบปลาไหมหรือไม่ปลาแล้วแต่ลูกค้าค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งบางคนเพื่อนก็ไม่ชอบแต่บางคนก็คือหนูมาเพื่อปลามันก็แล้วแต่สายอีสานรวมนี่ใส่อะไรบ้างคะรวมนี่ก็จะทุกอย่างที่เรามีค่ะคือสมมติว่าฤดูนี้อาจจะเป็นมีมะกอกน้ำก็จะใส่มะกอกน้ำแต่ที่เน็ตๆก็คือมะม่วงข้าวโพดสับปะรดส้มโอเพราะของพวกนี้เราจะมีอยู่แล้วนี่ไงเขามีในสต็อกแบบนี้เลยจะมีอยู่แล้วค่ะอันนี้คือส้มโอนะจ๊ะโออันนี้ขายราคาเริ่มต้นเท่าไหร่จ๊ะป้าจ๋าเริ่มไอ้ห้างเอที่80บาทค่ะ80บาทโอ้โหได้เยอะนะคะทุกคนผลไม้หลากหลายชนิดมากอันนี้คือเพื่อสุขภาพล้วนๆเลยเป็นยาระบายดีค่ะยาระบายใช่ไหมจ๊ะอันนี้อ๋อใส่ฝรั่งด้วยมียำผลไม้ใส่ไข่เค็มด้วยนะทุกคนค่ะแต่ว่าตากล้องเราไม่กินไข่เราก็จะไม่ใส่โอ้โหเต็มกะละมังเลยค่ะอันนี้80บาทใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงจ๊ะป้าน้อยจ๋ากว่าจัดเสร็จก็จะประมาณ9โมงค่ะ9โมงนี้ก็คือ
ขายได้เลยเพราะว่าของพวกนี้มันจะมีอยู่ในถังอยู่แล้วแต่ว่าเราจะดูว่าอันไหนหมดเราก็ซื้อมาเพิ่มเริ่มขาย9โมงเช้าถึงกี่โมงคะก็ประมาณ5โมงค่ะ5โมงเย็น5โมงเย็นก็เริ่มเก็บแล้วเนาะค่ะก็จะนั่นก็ถ้าจะเป็นพวกขี้เมาโทรมาขี้เมาโทรมาบอกคอยหน่อยเลิกงานอยู่กำลังเดินทางมาก็จะคอยก็นั่งอันนี้กับแก้มเปรี้ยวปากใช่ไหมคะกินกับเบียร์ตอนเลิกงานนี่ไงทุกคนมีมะกอกน้ำด้วยค่ะหน้านี้หน้ามะกอกน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะโทรมาสั่งไว้ล่วงหน้าหรือว่าโทรมาถามว่ามีผลไม้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะเบอร์โทรก็คือ0648823298จ้าโทรมาถามป้าน้อยได้นะว่าอยากกินอะไรนะคะว่ามีไหมอะไรอย่างเงี้ย นอกจากจะมียำผลไม้แล้วก็ยังมีกล้วยปิ้งด้วยนะทุกคนข้าวโพดด้วยค่ะนี่เลยจ้าคุณลุงกำลังย่างอยู่ปิ้งอยู่แบบนี้เลยมีมันเผาด้วยนะจ้ะอันนี้เริ่มต้นขายยังไงจ๊ะกล้วยก็6ลูก20ค่ะเฮ้ยอันนี้หากินยากแล้วนะเนี่ยยากค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งพ่อแกะให้น้องดูหน่อยว่าข้างในมันเป็น2ไส้อันนี้ขายอันเท่าไหร่จ๊ะอันละ10บาทเพราะว่าข้างในมันราคานี้ยังมีอยู่เหรอคะก็ร้านนี้เฉพาะร้านนี้นะแกะออกถูกละ10บาทให้น้องคือลูกค้าทุกคนใหญ่มากเท่าฝ่ามือเลยค่ะ10บาทข้างในจะเป็นไส้ทานได้เลยอ่ะอันนี้จะเป็นไส้เผือกแล้วก็ใส่กับมันม่วงใช่ไหมคะอุ้ยข้างในดูแบบสวยมากอันนี้เป็นข้าวเหนียวไม่ทานไม่รู้คือไส้เยอะมากค่ะทุกคนจ้ะอุ้ยอันนี้ก็คือเมนูแนะนำนะอันเนี้ยอันนี้กำลังใส่มะม่วงอยู่ใช่ไหมจ้ะจ้าดูไส้ให้เผือกให้มันเยอะมากอันนี้ก็จะใส่เป็นกุ้งอะไรนะเขาเรียกกุ้งแห้งกุ้งปล่อยแล้วก็ถั่วแล้วก็จะเป็นปลากรอบนะคะอันนี้ถ้าเราอยากได้เผ็ดเราก็สั่งได้ใช่ไหมคะสั่งเพิ่มค่ะเอาเผ็ดกลางๆหน่อยแต่ว่าเราจะทำเป็นกลางๆหรือเผ็ดน้อยไว้ก่อนจ้ะเพราะบางคนเพิ่งอาจจะถึงบ้านอาจจะมีเด็กอันนี้กินทานปลาอยู่เนาะทานอยู่ค่ะมันค่อยนัวดีเนาะอันนี้ก็คือเป็นน้ำยำค่ะน้ำยำโอ้โหอันนี้ทำไว้เธอทั้งทำไว้เลยค่ะใช้ได้กี่วันจ้ะแบบนี้ถ้าขายดีก็อยู่ประมาณ2วันค่ะ2วันเนาะโอ้โหทุกคนก็คือกะละมังนี้80บาทเหรอคะใช่เยอะมากทำยังไงจะหมดเนี่ยป้าจ๋าให้เยอะมากค่ะค่ะขอยาวหัวใหญ่ให้เลยอันนี้คืออย่าเรียกว่าใส่ถุงนะคะเราต้องเรียกว่าใส่กระสอบไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆจ้ะทุกคนคะแนะนำเลยนะคะฝากมาอุดหนุนป้าน้อยหน่อยนะคะอยู่ซอยหมู่บ้านแกนเฮานะคะอันนี้คือถนนอะไรจ๊ะถนนพิทักษ์สลิดค่ะพิทักษ์สลิดนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยประมาณ50เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือนะคะอยู่ข้างกับคาเฟ่ Space and Taste นะคะใหญ่มากเยอะมากจ้ะเมื่อก่อนหนูเคยมาซื้อครั้งหนึ่งแกยังขาย60บาทหนูจะบอกว่าทำไมป้าขายถูกจังขายเอาชื่อเสียงขายเอาชื่อเสียงจริงๆจ้ะโอ้โหโอเคขอบคุณค่ะป้าจ๋าขายดีๆนะคะขอบคุณค่ะ สองคนจ้ะเดี๋ยวป้าฝากร้านหน่อยนะคะเผื่อ FC จะตามมานะจ๊ะอันฝากร้านนี้เด้อจ้าอยู่ใกล้ร้านกาแฟสเปซสปาร์คนี่แหละค่ะสเปซสปาร์คใกล้ๆก๋วยเตี๋ยวอันหมูไข่เยิ้มนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูไข่เยิ้มนะจ๊ะเข้าทางนี่ก็อยู่หลังยูดีคอฟฟี่นะจ๊ะเบิ่งอาคารบุญธรรมอาคารสีสมๆแล้วก็เลี้ยวเข้ามารถจ้าขายมาแล้ว 7-8 ปีแล้วนะคะฝากอุดหนุนด้วยคือให้เยอะมากๆเลยจ้ะทุกคนจะบอกว่าอร่อย
อร่อยเคยมากินแล้วร้านนี้ตอนนี้ได้เวลากินแล้วค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าป้าน้อยให้เยอะมากจริงๆนะคะโอ้โหถุงใหญ่มากทุกคนถุงนี้คือ80บาทจ้ะเราจะต้องแบ่งกินเป็น3รอบเลยนะคะถึงจะหมดนะโอ๊ยกระเด็นใส่หน้าในนี้นะคะก็จะมีแอปเปิ้ลข้าวโพดแต่ส้มโอองุ่นฝรั่งใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกโอ้โหไม่ใช่3รอบละอันนี้ก็คือแบ่งได้5รอบเลยนะคะนี่เลยจ้ะทุกคนจ๋าเรามาชิมค่ะว่าจะอร่อยเด็ดขนาดไหนนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยนี่นะคะเราจะมาลองกินกันเลยอร่อยมากชอบมีอร่อยน้ำยำเขาอร่อยมากทุกคนก็คือมีความเปรี้ยวหวานใส่รวมกันอะอร่อยอ่ะป้าขายถูกมากนะคะทุกคนค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนนะบอกว่าเด็ดจริงๆจ้ะนี่เลย80บาทแบ่งกินได้5รอบโอเคจ้าฝากด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปกินก่อนบ๊ายบาย